โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมมายคราฟต์อีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูประตูรับในมายคราฟต์นะฮะจะกระดกลิ้นทำไมวะนะครับประตูรับในมายคราฟต์นะครับคือปกติแล้วเนี่ยประตูลับอ่ะถ้าเราอ่ะจะสร้างมันสักอันหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องใช้วงจรเลสโตนถูกไหมฮะถ้าเราไม่ใช้เลสโตนเนี่ยมันจะทำได้ยังไงล่ะเออนะครับมันจะทำได้ยังไงนะฮะถ้าไม่มีวงจรมันก็ทำไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยประตูลับมันไม่ต้องใช้เลสโตนนะครับมันไม่ต้องใช้เลสโตนนะงงดิเอ้ยได้ไงวะไม่ใช้วงจรแล้วทำได้ไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ประตูลับนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะแล้วแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่เอ้ยแจ้งเตือนเออนั่นแหละ โอเคมาเออกระจายหรือกระไปอ่ะเออลืมคำนี้ไปแล้วเออลืมคำนี้ไปได้ไงวะเนี่ยนะครับโอ้คำนี้เป็นคำในตำนานที่ติดหูท่านผู้ชมมาเนิ่นนานนะครับเมื่อก่อนผมพูดประโยคนี้โคตรบ่อยเลยฮะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้พูดเลยนะครับก็คิดถึงเนาะก็กลับมาพูดสักคลิปหนึ่งนะครับโอเคก็อันดับแรกนะฮะให้เราพิมพ์คำว่าเอ้ามันไม่ได้วะโอ้โอ้โทษฮะบ้ามันมีตัวนี้เออปึ๊บนี่ครับได้แล้วนี่ฮะจะเป็นไข่สปอนเนอร์มานะครับก็จะมีทั้งหมด5แบบนะครับอ่ะเผื่อใครสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันไม่ใช่คอมมานด์บล็อกนะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคอมมานด์บล็อกใช่ไหมถ้าผมทำคลิปแบบแนวๆเนี้ยแต่วันนี้ไม่ใช่คอมมานด์บล็อกครับแต่เป็น Data Pack นะฮะ Data Pack คืออะไรมันอธิบายยังไงดีวะนะครับมันเป็นของเวอร์ชัน 1.13.1 อะฮะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับคือมันคล้ายๆคอมมานด์บล็อกอะแต่มันไม่ใช่อะนะครับเราแบบว่าโหลดรีซอร์สแพ็คใช่ไหมเนี่ยรีซอร์สแพ็คตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเห็นป่ะแล้วเราก็ ไปโหลด Data Pack ใส่ในแมปนะครับมันจะมีคำว่า Data Pack อยู่แล้วก็เอาไฟล์เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งตามที่มันแนะนำมาเออมันก็จะได้แบบนี้นะฮะลองดูนะถ้าใครงงก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับโอเคโอเย็นแล้วมาเดี๋ยวเรามาเทสเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากอันไหนดีอันนี้แล้วกันเฮ้ยไม่เอานี่แล้วกัน Particle Door นะฮะเป็นโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหาที่ว่างๆก่อนนิดนึงเอาตรงไหนดีเอาแบบเรียบๆอ่ะเออเอาตรงไหนดีวะนี่ไม่เอาดีวะไม่เอาที่เรียบๆมันก็หายากเนาะนะครับเอานี่ตรงนี้ดีกว่ามาป้าบเข้าให้นี่ฮะคุณผู้ชมดูครับดูฮะนี่ฮะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ฮะมีเอฟเฟกต์ด้วยเก๋ก้นเฟี้ยวเลยนะฮะดูนี่ครับเอฟเฟกต์อลังการเวอร์วังถ้าเราไม่ถือกระจกนี่มันก็จะมองไม่เห็นนะเหมือนคนตาบอดเพราะมันเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่ได้ฮะนี่ฮะปุ๊บเป็นไงต
อนนี้เราได้อยู่ใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมบ้าไปแล้วนี่ดูครับเป็นประตูที่โคตรเฟี้ยวเลยนะฮะยัดเคเป็นประตูที่เฟี้ยวเงาะมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูสมมติว่าเรามีบ้านใต้ดินใช่ไหมสมมตินี่คือบ้านเรานี่คือบ้านเรานะโอเคป่ะนึงนะนี่คือบ้านนะเราก็อุดดินเอาไว้ครับสักบล็อกนึงแล้วกันปึ๊บไม่ได้วะเดี๋ยวนะแล้วไปโหนี่แล้วกันโอเคฮะสมมติว่าข้างล่างคือบ้านเราสมมติว่าเราเล่นโหมดเซอร์ไวเวลแล้วเราก็สร้างบ้านใต้ดินอ่ะสมมติว่าเราขี้เกียจทำประตูฮะเราก็ใช้เจ้านี่เลยฮะเจ้าประตู practical door นะครับผมเป็นประตูลับนะฮะที่โคตรเฟี้ยวเลยนะลองดูอีกรอบนึงคือเราถือกระจกใช่ไหมเราก็คลิกขวาที่เอฟเฟกต์ฮะแล้วก็หมุนตามไปนึงไปนึงเอาใหม่ใหม่เนี่ยฮะต้องกดชิปปะวะกดชิปมั้งรู้สึกใช่ต้องกดชิป มาแล้วปึ๊บหมุนรอบนึงฮะสามรอบคือภาษาปึ๊บนี่ฮะมันก็จะมาโผล่ใต้ล่างแล้วฮะเห็นไหมโคตรเฟี้ยวนะครับไหนลองทำไมมันไม่ทะลุถึงข้างล่างวะงงนะฮะงงเหมือนกันปะไม่ทะลุถึงข้างล่างให้วะมาดูเอาใหม่ครับเหมือนมันทะลุแค่บล็อกเดียวอะความรู้สึกผมอะปึ๊บหมุนจ้าหมุนเอาไม่ได้วะปึ๊บ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 นี่ฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้วาร์ปลงมาบ้านเราเรียบร้อยแล้วฮะโอเคนะครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับประตูลับอันแรกนะฮะโอเคมาประตูที่2เอาเป็นอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันที่2เป็นคลาวดอนะครับผมเป็นประตูก้อนเมฆนะฮะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็เอาบล็อกมาสมมติว่าเป็นบล็อกไม้แล้วกันสมมติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งสร้างตรงไหนดีวะโอเคตรงนี้แล้วกันสมมติว่าเรามีบ้านหลังนึงใช่ไหมนี่คือบ้านของเรานี่คือประตูนี่ฮะปึ๊บสมมตินี่คือบ้านเรานะโอเคแล้วก็วางไปครับบ้าบแล้วเราลองเดินผ่านดูฮะยัดเคดูดิโคตรฟิวเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเราแค่เดินเข้าไปในบล็อกที่เราได้วางเจ้าอันนี้เอาไว้ฮะเราก็จะสามารถเดินทะลุผ่านได้อย่างง่ายดายเลยฮะไม่ต้องพึ่งเลสโตนด้วยฮะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมนะครับใครสร้างบ้านแล้วขี้เกียจวางประตูก็นำไปใช้ได้ฮะโอเคมันก็ดูไฮเทคดีเนาะนะครับโอเคครับประตูที่3เอาเป็นอะไรดีประตูที่3ขอเป็นไอ้นี่แล้วกันอันนี้เอาไปก่อนดิ Reverse Door นะครับตามชื่อเลยนะฮะอันนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้ลบประตูออกนะครับแค่คลิกขวาไม่ได้วะนี่เหรอเอ้าต้องวางไว้เหรอวะไม่รู้ฮะงงเหมือนกันนะครับโอเครีเวิร์สดอร์ก็น่าจะเป็นประตูกับด้านหรือเปล่าวะแบบกับหัวอะไรอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่รู้สึกว่าจะใช้กับประตูไม้นะอันเนี้ยลองดูดิประตูไม้ประตูไม้ไม่รู้ว่าก็ลองดูเนาะแต่รู้แค่ว่ามันใช้กับประตูไม้อ่ะวางใช่ไหมลองเดินกับหลังเราไม่ได้วะหรือมันต้องวางตรงนี้ลองดูได้ปะวะเหมือนไม่ได้ยังไงวะผมว่าอันนี้มันดูรวมสุดแล้วจริงนะแล้วก็
อันนี้งงจริงอ่ะอันนี้งงจริงเลยแป๊บนึงนะลองใหม่ดิลองใหม่ดิลองเอาที่อื่นดิเอาตรงนี้แล้วกันฟึบต้องวางตรงนี้เหรอเฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะมันทำแบบนี้หรือเปล่าวะอ่ะเอาแป๊บนึงแป๊บนึงตรงนี้ปึ๊บ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 แล้วก็เปล่าแน่ใจนะลองดูอ่ะลองดูก่อนลองผิดลองถูกไม่ได้หรอกฮะเอออย่างเงี้ยแล้วก็วางตรงนี้มาลองวิ่งดูฮะลองกลับหลังดูสิเอ้าไม่ได้วะเฮ้ยทำไมไม่ได้วะงงไม่งงจริงนะเนี่ยจริงๆมันต้องเดินกลับหลังมันถึงจะได้เว้ยไอ้แต่นี้งงว่ะมันไม่ได้ว่ะเฮ้ยไอ้อันนี้ไม่งงจริงอ่ะงงจริงเนี่ยสงสัยต้องข้ามแล้วมั้งเนี่ยนะครับงงจริงนะฮะวิธีการใช้อันเนี้ยงงสุดแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันเนาะนะครับเดี๋ยวไอประตูลับนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างละกันเนาะนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะเผื่อใครจะได้รู้วิธีการใช้ไอประตูลับอันเนี้ยซึ่งผมก็ยังงงอยู่ฮะคือดูมาแล้วนะว่าทำไงแต่ว่ามันทำไม่ได้อ่ะโอเคไปอ่ะโอเคเหลือ2อันสุดท้ายครับมาบุ๊กเชลนะครับอันนี้นะเป็นประตูลับชั้นหนังสือนะฮะอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะลองวางดูปั๊บนี่ฮะเราก็จะได้หนังสือมา1เล่มอ่ะวิธีการเปิดประตูทำยังไงนี่ฮะเอาหนังสือวางไปในชั้นปั๊บประตูลับก็จะเปิดให้เองฮะส่วนวิธีการปิดเราก็ดึงหนังสือออกประตูลับก็จะปิดให้นะครับอ๋อคดเฟี้ยวเลยนะครับเหมาะเอาไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบลึกลับหน่อยทำเป็นบ้านชั้นหนังสือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเอามันวางไม่ได้วะเอาวางไม่ได้เฉยช่างมันนะนี่ฮะปึ๊บประตูเปิดแล้วชึบสมุดเล่มนี้ก็จะเหมือนกุญแจประตูก็ว่าได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้ฮะและเราก็ไม่สามารถปิดประตูได้เช่นกันนะครับนะโอเคแจ่มใช่ไหมล่ะนะครับโอเคประตูสุดท้ายนะครับประตูสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยนะครับ Stone Trap Door นะครับเป็นประตูหินนะครับผมอันนี้นะเป็นประตูกับดักจะเรียกว่าจะคือจะใช้เป็นประตูทางลับลงใต้ดินก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกับดักก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้นะครับโอเควางไปครับปั๊บอ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมลองคลิกขวาดูครับปึ๊บโอ้โหนี่ฮะโอ้ว้าวอะไรวะเนี่ยประตูก็จะเปิดขึ้นฮะนี่เลยข้างล่างนี้ก็อาจจะทำเป็นกับดักอะไรก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้เป็นทำทางลงใต้ดินก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยถามว่าปิดยังไงอ่ะก็อย่างนี้ฮะปึ๊บขวาครับประตูก็จะปิดให้นะครับเอ้าไม่เปิดเลยปิดเว้ยไม่ได้เปิดนี่ครับแค่นี้เราก็จะปิดแล้วนะฮะเอาไว้หลบซ่อนได้นะสุดยอดปะล่ะโอเค
เดี๋ยวเราลองทดสอบประตูนี้ทำกับดักดูก่อนนะครับอ่ะโอเคผมจะใช้ทำกับดักนะเอาเป็นกับดักอะไรดีกับดักลาวาแล้วกันนะครับโอเควางลาวาไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเผื่อใครเอาไปใช้แกล้งเพื่อนนะเปิดเซิร์ฟเล่นอะไรเงี้ยเล่นไหมครับเรียม 1.3 เอออยากจะแกล้งเพื่อนเนี่ยเอานี่ไปใช้เลยนี่ฮะเดี๋ยวต้องมาเกมโหมดต้องมาสตาร์พอยต์ครับเกมรูคิดก็เกมโหมดเซอร์ไววัลอ่ะโอเคโอ้สมมติว่าเราติดกับดักใช่ไหมเอาทำดักเสียงทำไมวะนี่ฮะสมมติว่ามีคนสมมติว่าเราเป็นเหยื่อใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราเป็นเหยื่อนะแล้วมีคนวางกับดักเรามาเปิดกับดักปั๊บอ่ะเราสวนลิงมาเราก็ตรงไปครับเอื้ออย่างเงี้ยฮะเออนะครับทำเป็นกับดักได้นะฮะนี่เลยกับดักลาวานะครับหรือจะทำเป็นหลุมหลบภัยก็ได้อ่ะสมมติว่ามีสงครามอย่างเงี้ยหรือว่าซอมบี้เยอะๆนะแบบสถานการณ์วิกฤตมากก็ทำเป็นหลุมหลบภัยก็ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นทางเข้าบ้านก็ได้หรือทางลงถ้ำลงถ้ำก็ได้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับประตูรับใน Minecraft นะครับที่ไม่ใช่ม็อดนะครับแล้วก็ไม่ใช้วงจรในสโตนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ใช้คอมมานด์บล็อกเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิว